ใหญ่มากๆนะครับยอดจริงๆครับกับการฟังแล้วคนลุกครบ48ปี48ปีครั้งที่3นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคู่ที่3นะครับในการถ่ายทอดสดของเรานะครับครับทางด้านของสวัสดิ์เดือนก็นี่ครับจะถนัดในเรื่องของการชกคาดเชือกอยู่แล้วในสถานนี้เหนือตัวมาดีครับวันนี้น่าจะไปบวชมาแน่นอนครับดูจากทรงผมล่างเหนือก็ถือว่าคิดเครียดครับทั้งคู่แต่ต้องระวังหมัดของสวัสดิ์เดือนให้ดีโอ้โหแรกแล้วโอ้ยเป๋ครับมีเป๋ต้องระวังจะกระโจนฟันศอกนะครับเจอถีบซะก่อนแล้วฟันศอกขวาครับศอกขวาครับแสนสถานขวางขวางแม่วันนี้เสียงแขกสมเข้ากับเกลือหลายคนทีเดียวครับกรรมการภูกิจความประยูนนะครับแยกออกมานี่เพิ่งจะลงมาจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดน่านนะครับครับเดี๋ยววันที่28นี้ผมก็ไปที่จังหวัดน่านครับผมจะขอมาที่งานของโคเดะผมมาที่ทุ่งสงนะครับของท่านพลังชัยครับผมครับแรกหมัดนะครับจอดย่างไปก่อนครับแสนสถานประมาทไม่ได้นะครับนักชกจากกัมพูชาคนนี้นี่มีหมัดที่คมมากครับไปเจอศอกขวาไปก่อนครับแตกเลยครับโอ้โหศอกเดียวไม่รู้เรื่องครับทีเดียวครับทีเดียวเท่านั้นเอามือปาดเลยครับเมื่อกี้เห็นไหมโอ้โหสีหลักครับสีหลักครับโอ้โหต้องเจอเลือดไหลมาเต็มทะลักเหมือนกันเขื่อนแตกครับตอนนี้เนี่ยครับศอกคมมากครับโอ้ยแสนสถานเจอหมัดขวาตรงครับโอ้โหนี่ต้องนับครับแสนสถานเองก็เลือกกำเดาไหลเหมือนกันนะครับไปเจอหมัดขวาของเจ้าของกัมพูชาเห็นมุมนี้ครับเลือดหยดติ๋งติ๋งครับเอาประกันเอาละต้องเรียกแพทย์มาดูแล้วครับตอนนี้ดูครับช่องสามไว้ถ่ายทอดเห็นไหมฮะเลือดสดสดอู้ภาพคมกริบเดี๋ยวเราทุกศอกแหมสะท้อนตาเหลือเกินครับสะท้อนตาเหลือเกินเนี้ยไม่ใช่เลือดนะครับแต่เป็นทองทองกัมพูชาฮะทองเก๋ด้วยฮะมันออกขึ้นมาทำไมของเราเองก็เลือกกำไดเหลาเลือกกำเดาไหลโดนหมัดเข้าไปครับโอ้ยลองสวัสดีเดือนครับพยายามจะแลกแล้วนะครับลองสวัสดีเดือนครับผมว่าของเขมรนี่ว่าเหนียวแล้วนะฮะไม่เหนียวครับวันนี้จอมขมังเวทครับจับแดนขมาครับสมัยผมต่อยมวยที่เจอว่าเขมรเข้าไปไม่มีแตกครับทำไมฮะก็ไม่แตกก็ไม่เป็นเหนียวไงโอ้เหนียวแต่ว่าไปตายโรงพยาบาลหมอผ่าตัดไม่ได้มีดผ่าไม่ออกทำในตายครับโอ้โหยิงสองยิงสองแลกกันมันเลยครับแลกกันมันเลยครับเลือดทั้งคู่เลือดทั้งคู่เอาละครับมาเลือดนะครับเดินต่อครับทางด้านของแสนสถานครับเลือดของฟ้าเดือนนี่เป็นหยดแสนโอ่งติ้งติ้งติ้งนะครับเห็นแล้วอยากกินลาบเลือดเจาะยางเจาะยางครับหุบซ้ายไม่โดนครับแสนสถานโอ้ยหมัดขวาได้ถึงจังหวะต่อยสองดีครับมันอยู่ไกลครับที่สองไม่ต้องกลัวเลือดครับโอ้ยขาขาวันที่สองเราเองก็เลือดเหมือนกันฮะนี่แหละครับมวยไทยศาสตร์ศิลปะมวยไทยบรรพบุรุษของเราเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อป้องกันประเทศเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเราเลือดออกเลือดตรงแยกออกไม่เป็นไรครับโอ้ยสะท้อนเหลือเกินกรรมการแหมรวยเหลือเกินนะอยู่กับไทยไฟเนี่ยโอ้นี่ค่อยๆหยดออกมาเลยนะครับทางด้านของเรื่องของลองส่วนเดือนครับสุดยอดครับแสนสถานวันนี้ครับดูภาพแรกนะครับนี่ครับดูภาพแรกครับเจาะยางไปก่อนนะครับเจาะยางไปก่อนครับแสนสถานนี่กระโดดทั้งศอกขวาครับลูกนี้นะครับที่แตกมือปาดอุ้ยตกใจมันเลยโอ้โหนี่ต่อยความหน้ามันเสียหลักครับดูศอกครับศอกเนี่ยครับหน้าคว่ำไปแล้วก็ไม่อยากจะลุกแล้วครับทางด้านของลองสวรรค์เดือนฮะศอกนี้ครับโดนขมับฮะมันจะป๋องมันจะวูบลงไปเลยครับแล้วก็ชูป้ายผ้าพันคอของอีซูซูนะครับโดยบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดครับโอ้โหดูหมอทำแผลให้ยังครับผู้พร้อมแล้วครับผลการรักษาอย่างเป็นทางการนะครับทุกท่านแน่นอนนะครับทุกพันเพชรเราได้กล่าวไว้แล้วนะครับว่าคุณพยัคฆ์ขุนพันธ์นะครับอ๋อยับที่หลังนะฮะน้องนกนะครับนักชกที่อยู่1ใน4ที่ได้รับเงินพระราชทานในปีล่าสุดครับผมตอนนี้แน่นอนครับแสนสถาน 50,000 บาทโอ้โหนี่ครับคุณพยัคฆ์ทำพันครับ 50,000 บาทครับแสนสถานพีเจแสนชัยมวยไทยยิมครับไม่รวมค่าตัวนะครับผมขอพักสักองค์นั้นนะครับเงินไม่เอานะต้องการแสนสถานพร้อมไทยแลนด์ยิน
ดีด้วยนะครับแล้วขอเป็นกำลังใจให้กับนักชกชาวเมียนด้วยนะครับรอสวัสดีนะครับถึงเลือดขอเสียงประเมินกับเขาด้วยเราอารมณ์กันอย่างยิ่งครับแสนสถานที่เกิดแสงชัยมีไทยยิ้มนะครับมาดูท่าชนะนี่ก็น็อกเอาท์ลองสวัสดีเดือนได้นะครับใจสุดๆยังสุดมันเดียวได้มากสำหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูครับมามันกันต่อครับเป็นเรื่องใหญ่ใช่ครับสองเพื่อเป็นการให้คุณทุกท่านมีความสุขมากสุดเพราะการชกมวยไทยต้องหน้าเถอะแน่นอนต้องรวยอย่างเดียวเลยนี่นะครับมอบรางวัลให้ทุกคนนะระวังเด้อ